จริงๆก็เป็นเรื่องถกเถียงกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้เรากำลังโจมตีบอร์ดบริหารกันอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันจริงไหมจะสำหรับผมนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องวิจารณ์และนี่คือเหตุผลของผมที่ผมรู้สึกว่าผมอยากวิจารณ์ครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่แฟนๆหงแดงของเราไม่พอใจ FSG และผมเชื่อว่ามีหลายคนที่คิดคล้ายผมนะฮะยังไงก็แล้วแต่คุณต้องฟังคลิปนี้ถ้าคุณเป็นเด็กหงแล้วตอบผมหน่อยว่าคุณคิดคล้ายกันหรือเปล่าไปเจอกันในหงเล่นเกมเล่าครับสนุนโดย Suzuki Celerio พบกับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและยังประหยัดน้ำมันได้มากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.thมันเป็นเรื่องที่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นทั่วโลกเลยครับกำลังวิจารณ์กันอย่างหนักครับนั่นคือวิธีการทำงานที่ FSG ดูจะไม่ค่อยทุกร้อนไปกับแฟนบอลอย่างเราเลยนะครับไม่ว่าทีมจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนเนี่ยโดยเฉพาะการซัพพอร์ตเรื่องงบประมาณเนี่ย FSG ดูเหมือนชิลๆไปเลยครับแฟนบอลเนี่ยวิจารณ์เรื่องความเหนียวขี้เหนียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูไปดูมาแล้วเนี่ยน่าจะเหนียวกว่าอลิสันเบเกอร์ด้วยซ้ำนะครับสำหรับผมตอนนี้นะแม้ว่าในอดีต FSG หรือว่าแฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยจะค่อนข้างที่จะพาลิเวอร์พูลผ่านพ้นวิกฤตอันโหดร้ายด้วยการเทคโอเวอร์สโมสรต่อจาก2ปิงเมื่อกันคนก่อนนะครับทอมฮิกส์และจอร์จจิเลตซึ่งหลายคนก็โอเคเขาปลดหนี้ให้แล้วก็นำพาความสำเร็จต่างๆมามากมายครับเวลาล่วงเลยผ่านไปความสำเร็จเฟื่องฟูมากขึ้นใช้เม็ดเงินมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับเรายังมองไม่เห็นการต่อยอดความสำเร็จตรงนั้นผ่านมาถึงเวลานี้ครับ1ใน2ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกอย่างนึงว่ามันยังดูไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เหมือนกับขึ้นไปสุดแล้วเนี่ยมันควรจะต้องรักษาระดับความสูงเอาไว้แต่ดูจะไม่มีการลงทุนตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโควิด-19 ใครก็พูดได้แต่ทุกทีมก็เจอปัญหานี้หมดนะครับและทุกทีมก็ยังพัฒนาอยู่ต่อไปเรื่อยๆวันนี้เรามาหาเหตุผลกันดีกว่าครับว่าทำไมเราถึงรู้สึกไม่พอใจ FSG และผมพอจะแบ่งเหตุผลได้เป็นข้อๆแบบนี้ครับข้อแรกเลยนะครับวิธีการทำงานครับคือก่อนจะเข้าสู่ปัญหาเนี่ยผมต้องพูดถึงวิธีการทำงานซะก่อนคือต้องยอมรับนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีวัฒนธรรมการบริหารองค์กรที่แตกต่างจากสโมสรอื่นนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเจ้าของทีมเหมือนกันรวมถึงเม็ดเงินที่พวกเขาเนี่ยเปย์ลงไปยกตัวอย่างนะครับโรมันอับราโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์เชลซีในปี2003หลังจากนั้นเนี่ยก็ซื้อยอดนักเตะดึงยอดผู้จัดการทีมเข้ามาแล้วก็คนไหนไม่ดีก็เลาะทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนไม่สนใจเอาแค่ผลงานเท่านั้นถ้าผลงานไม่ตามเป้าเลาะทิ้งให้หมดนั่นเป็นวัฒนธรรมบริหารองค์กรของเชลซีนะครับรูแมนซิตี้เองเนี่ยก็เป็นทีมของมหาเศรษฐีจากบ่อน้ำมันอย่างชิคมันซูก็มีเงินเยอะครับก็ทุ่มงบมหาศาลในการเสริมทัพในทุกๆซีซั่นจนปัจจุบันเนี่ยเรือใบสีฟ้ากลายเป็นทีมที่มียอดนักเตะคุณภาพเยอะแยะมากมายและมีสควอตเดปที่ดีที่สุดในโลกทีมนึงเลยนะครับจากทีมกลางตารางก็เปลี่ยนแปลเป็นทีมสุดยอดของยุโรปไปแล้วซึ่งพวกเขาทั้ง2คนทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ลังเลที่จะทุ่มเงินเพื่อต่อเติมคุณภาพของทีมนะฮะโดยมีแน่นอนเจ้าของทีมเป็นหัวหอกหลักในการบริหารอยู่แล้วนะครับแล้วก็เม็ดเงินเป็นส่วนที่ทำให้พวกเขาพัฒนาขึ้นในส่วนของ FSG เองของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับด้วยความที่พวกเขาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวครับการบริหารองค์กรเนี่ยก็จะออกมาในเชิงธุรกิจครับการทำงานของพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องเน้นเหตุและผลเป็นหลักไม่ผีผามในการลงทุนครับมองผลประกอบการเป็นหลักพวกเขาพอใจในการปั้นนักเตะไม่ได้เน้นทุ่มเงินมากนะแต่ก็จะยอมจ่ายเงินมหาศาลได้เหมือนกันถ้ามั่นใจ 100% ว่าคนนี้เหมาะสมและดีจริงอย่างเช่นอลิสันเบเกอร์และฟิจิฟันไดนั่นเองครับพวกเขาเชื่อว่าทีมเวิร์คคือเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะนั่นคือ FSG นะเชื่อว่าทีมเวิร์คจะสามารถต่อกรกับแมนซิตี้และเชลซีได้จึงเป็นเหตุให้เจนคล็อปเนี่ยถูกพิจารณารับตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมหงแดงในเวลานั้นเพราะแนวทางของคล็อปเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกับ FSG เหลือเกินดูถูกใจมากใช้งบน้อยสร้างทีมด้วยความเป็นปึกแผ่นมีระบบระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและสำหรับแฟนหงแล้วเนี่ยมันก็พอรับได้นะฮะในแง่ของการบริหารแบบนี้เพียงแต่ว่าในมุมผมคือเมื่อทีมประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยพ้นจากจุดตกต่ำมาแล้วเนี่ยกลายเป็นยอดทีมของยุโรปแล้วเนี่ยคุณต้องรักษาระดับเอาไว้คุณเองก็มีกำไรแล้วถูกไหมครับเมื่อทีมพัฒนาจากจุดตกต่ำคุณก็มีกำไรในมือแล้วอ่ะมันถึงเวลาที่คุณจะลดหย่อนแนวทางของคุณเพื่อช่วยซัพพอร์ตให้กับทีมมากขึ้นหรือเปล่าวิกฤตมันเกิดขึ้นนะผมว่าด้วยทุกทีมที่พยายามเสริมทัพอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยยังมองว่าทีมชุดนี้ดีพอแล้วก็บริหารแบบเดิมเนี่ยผมว่าแฟนบอลก็จะเริ่มตั้งคำถามแบบที่ผมตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณจริงจังกับฟุตบอลจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่เข้ามาหาผลประกอบการที่ดีพัฒนาทีมเมื่อทีมได้กำไรแล้วก็หยุดนิ่งอย่างนี้เหรอไม่น่าจะใช่เรื่องดีนะครับมีหลายครั้งนะครับที่เจนคล็อปเองเนี่ยต้องคอยออกมารับหน้าแทน MSG หลายต่อหลายครั้งเลยแล้วก็หลายครั้งที่เจนคล็อปออกมายอมรับว่าเราไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อมันชัดเจนมากว่าเอ๊ะ
คำถามต้องถูกส่งกลับไปที่บอร์ดบริหารปัญหาแรกที่เจนคล็อปก็เคยออกมายอมรับก่อนหน้านี้ออกมารับหน้าแทนคือข้อพิพาทจากเรื่องซูเปอร์ลีกมันคือการแสวงหาผลกำไรแบบเต็มตัวเลยนะครับข้อที่สำคัญมากทำให้แฟนหงที่ประเทศอังกฤษรับไม่ได้ที่สุดครับเพราะว่า FFG คือหนึ่งในหัวเรือของเหล่าบรรดาตัวแทนทีมพรีเมียร์ลีกครับมันมีโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ในฝันอย่าง European Super League ที่จะคัดเฉพาะ12ทีมระดับชั้นนำยุโรปมาเตะกันซึ่งรายการนี้มันจะมีมูลค่าทางการตลาดแบบเยอะกว่า UEFA Champions League แน่นอนแบบหลายเท่าตัวมากๆแต่อาจจะต้องแลกมาด้วยการมีข้อพิพาทกับ UEFA และต้องถอนตัวจากศึก UCL เพื่อมาเล่นใน Super League แบบนั้นเลยก่อนหน้านี้ตัวแทนของ FFG ได้มีการประชุมลับๆกับสโมสรอื่นในพรีเมียร์ลีกทั้งเอ็ดวูดเบิร์ตจากแมนยูไนเต็ดอีวานกาซิดิชจากอาร์เซนอลบูชบัคจากเชลซีเฟรนเซเรโนของแมนซิตี้ซึ่ง FFG ทำแบบนั้นโดยที่คล็อปนักเตะหงแดงไม่รู้เรื่องครับเป็นการกระทำลับหลังแล้วนะแล้วเมื่อถึงคราวที่เหตุมันแดงขึ้นมาครับคล็อปก็ออกมายอมรับตามตรงว่าเขารู้เรื่องนี้เท่าที่แฟนบอลรู้ครับโดยบอกนะครับว่าพวกเราทั้งสตาฟโค้ชและนักเตะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการตัดสินใจในครั้งนี้ทุกอย่างมันเกิดจากการตัดสินใจของบอร์ดบริหารเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับแฟนบอลซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยทำให้ตอนนั้นสโมสรลิเวอร์พูลถูกบรรดาแฟนบอลและคนในวงการลูกหนังออกมาสับเละถึงความเห็นแก่ตัวครับมองแต่เรื่องเม็ดเงินอย่างเดียวไม่สนใจวัฒนธรรมความเป็นฟุตบอลซึ่งมันเปรียบเสมือนเป็นการขายจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อแลกกับเม็ดเงินมันรุนแรงในแง่ของจิตใจของแฟนบอลครับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อังกฤษมีป้ายขับไล่ FHG และมีการประท้วงต่อต้านซูเปอร์ลีกหน้าสนามแอนฟิลด์ด้วยนะครับมันมีถึงขั้นติดป้ายไว้อะไรสโมสรแล้วก็ไว้อะไรเจ้าของทีมเลยนะครับท้ายที่สุดแล้วหัวเรือใหญ่อย่างจอห์นวิลเฮนรี่ก็ต้องออกมานั่งตีหน้าเศร้าแล้วก็เล่าแล้วก็ขอโทษซึ่งมันก็โอเคอย่างน้อยกลับตัวได้แฟนบอลอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนที่มันดูเหมือนว่าคุณจริงใจมากกว่าเดิมเหมือนเวลาคุณทำอะไรผิดนะครับคุณไปง้อแฟนเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวคุณต้องมีดอกไม้คุณต้องพาไปดินเนอร์ดีๆแต่นี้ไม่ใช่ครับ FFG แค่ออกมาขอโทษแต่ไม่ได้มีอะไรเป็นที่เป็นอ่านนอกจากสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะแต่ละคนที่สำคัญคือสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะคนสำคัญก็ยังไม่คืบหน้าครับมันคือเรื่องนั้นมันเป็นข้อพิพาทข้อแรกที่ทำให้ตอนนี้มันเกิดความบาดหมางในใจของเดอะคอปกับ FFG ไปแล้วเพื่อนๆคิดแบบเดียวกันไหมลองคอมเมนต์มานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันชัดเจนตั้งแต่ที่ข้อที่ผมพูดไปนะครับนะว่าเวลาเราทำผิดเราก็ต้องง้อใช่ไหมฮะปัญหามันก็มีอยู่นะครับเราต้องแก้ปัญหาใช่ไหมฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าข้อนี้ที่ผมแตกออกมามันคือปัญหาเยอะแต่ว่าดันไม่เสริมทัพให้ทีมซะอย่างนั้นอย่างที่เรากล่าวไปในช่วงต้นนะครับเรื่องวิธีการบริหารองค์กรของ FSG เนี่ยพวกเขาไม่มีนโยบายในการแก้ปัญหาทีมด้วยการเสริมทัพครับและหลายครั้งที่เจนคล็อปถูกสื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับวิกฤตการขาดแคลนนักเตะว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่เสริมทัพเพื่อแก้ปัญหาคล็อปเองก็ตอบเท่าที่ตนสามารถพูดได้นะครับก็บอกว่าทีมตอนนี้พร้อมแล้วทีมชุดนี้ดีแล้วขาดซาร่ามาเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยพวกเรามีแผนรับมือไว้แล้วคือว่ากันตามตรงคล็อปคงรู้ดีว่ามันมีผลกระทบมากแค่ไหนหากเสียตัวทุกคนสำคัญไปนะครับแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับสิ่งที่จะเกิดและก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ต่อไปเพราะยังไงก็ตามครับ FSG ก็คงไม่ทุ่มเงินส่วนทับให้อยู่แล้วหรือว่าตัวที่คล็อปอยากได้เนี่ยมันก็แพงมากๆอยู่แล้วคล็อปเองก็มีสเปคระดับนึงครับคล็อปเองก็ดื้อระดับนึง FSG ก็ดื้อระดับนึงเลยครับมันก็เลยแบบเขาเลยทำงานด้วยกันได้มั้งครับคืออ่ะโอเคกูใช้ก็ได้แต่มันก็มีบางช่วงบางตอนที่คล็อปออกมายอมรับนะครับว่าเขาไม่มีเงินจริงๆในการช้อปปิ้งอ่ะมันก็สะท้อนให้เห็นบางอย่างเหมือนกันนะว่าเออก็คล็อปไม่มีเงินแล้วจะช้อปปิ้งอะไรเขาก็บริหารเมเนจทีมด้วยงบประมาณที่เขามีอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่แฟนของเราไม่เข้าใจนะครับเราพัฒนามาเป็นทีมลุ้นแชมป์แล้วเนี่ยแต่ว่าทีมยังมีปัญหาเรื่องของขุมกำลังเชิงลึกอยู่เลยตัวสำรองของเราคุณภาพไม่สามารถเทียบเท่ากับแข้งตัวหลักได้เลยมันจุกในใจนะว่าแบบเฮ้ยวันนี้เรากลายเป็นทีมระดับท็อปของยุโรปแต่ว่ามองไปที่มานั่งสำรองแล้วเราแบบมันไม่ได้เออทุกคนก็คงรู้ว่ามันไม่ได้นะครับคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่คุณจะใช้นักเตะชุดเดิมคว้าแชมป์ได้ตลอดในทุกๆปีแม้ว่าขุมกำลังชุดปัจจุบันแบบฟูลทีมมันจะดีพอที่จะลุ้นแชมป์ครับแต่เหมือนว่า FSG คงลืมไปว่าทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเช่นกันนะครับถ้าคุณไม่ลงทุนไม่แต่งเติมคุณภาพของทีมเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นๆก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับท้ายที่สุดแล้วเราอาจจะโดนแซงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะเรานั่งอยู่กับที่แล้วก็บอกตัวเองว่ามันดีพอมันดีอยู่แล้วเราทำแบบนั้นลิเวอร์พูลยังคงสถานะลุ้นแชมป์ได้ทุกวันนี้ผมพูดตรงๆเลยครับแม้ว่าจะเจอวิกฤตเยอะแยะมากมายมันเป็นเพราะระบบของทีมของเจนคล็อประบบทีมและมันสมองเจนคล็อปวันนี้ FSG อาจจะยังไม่รู้ซึ้งครับแต่มาถึงวันที่คล็อปต้องโบกมือลาแอนฟิลด์จริงๆคุณจะได้รับแรงกระแทกรุนแรงมากที่สุดจากเหล่าเดอะคล็อปแน่นอนถ้าคุณไม่ซับพอร์ตในช่วงที่เหลือของคล็อปให้ดีพอเพราะมันคือการวางรากฐานครับมันเป็นเรื่องจริงวางรากฐานมันสำคัญแล้ววันนี้เนี่ยรากฐานที่ต้องวางเนี่ยคล็อปเองเหลือสัญญากับทีมอีกแค่2ปีอ่ะเพราะฉะนั้นการเสริมทัพตั้งแต่ตอนนี้ในทุกๆดีลเนี่ยมันจะเป็นการวางรากฐานกับลิเวอร์พูลในอนาคตได้เมื่อถึงวันที่ไม่มีเจนคล็อปและตัวนักเตะโรยราไปแต่ถ้าคุณไม่มีงบประมาณเพื่อซัพพอร์ตในจุดนั้นเนี่ยนะครับเคสที่แย่ที่สุดที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือทัพหงแดงของเราอาจจะต้องวนกลับไปสู่จุดที่ตกต่ำอีกครั้งก็ได้คือมันเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายสโมสรทำไมคุณไม่ฉุกคิดครับ
หลายสโมสรในยุโรปกำลังเจอเรื่องแบบนี้บาร์เซโลน่ากำลังตกต่ำแมนยูไนเต็ดก็ตกต่ำหลังจากเซอร์อเล็กซ์ออกไปมันไม่มีการผ่องถ่ายทีมที่ดีพออาร์เซนอลเละเทะในยุคของเวนเกอร์แล้วก็เละเทะยาวมาเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถสร้างทีมที่ขึ้นมาต่อยอดจากทีมชุดปัจจุบันได้และการจะสร้างทีมเนี่ยปั้นเนี่ยใน2ปีมันทำได้ไหมล่ะมันก็ต้องซื้อเข้ามาบ้างนะครับในมุมมองของผมถ้าคุณอยากให้สโมสรเดินหน้าต่อไปในฐานะทีมระดับท็อปของยุโรปคุณต้องเชื่อมั่นและซัพพอร์ตเจอร์เก้นคล็อปให้มากกว่านี้ครับแน่นอนว่า FSG มีนโยบายที่ชัดเจนครับแต่มันก็ควรยืดหยุ่นได้บ้างในบางโมเมนต์และบางโอกาสครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและเดินหน้าต่อไปสำหรับผมว่าเราจำเป็นต้องมีกองกลางวัยหนุ่มให้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับตัวรุกที่อายุไม่เกิน 24-25 ปีเพื่อเตรียมรับไม้ต่อในการเป็น3ประสานในเซตต่อไปร่วมกับเดียโก้โชต้าครับซึ่งแน่นอนตลาดหน้าหนาวผมทำใจแล้วมันไม่มีหรอกไม่มีอยู่แล้วแต่ก็จะบ่นก็จะพูดต่อไปเพราะมันควรจะมีไงครับนั่นคือเรื่องที่ผมไม่สบายใจกับ FSG ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับผมว่าการปล่อยให้ตัวสัญญาของซาร่ายืดเยื้อแบบนี้มันเป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่พอใจมากๆครับคือไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียด FSG นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเดอะคอปมองเห็นตรงกันทั้งหมดคือการต่อสัญญาโมเมซาร่าควรจะจัดการให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นความจริงที่ว่าตอนนี้โมเมซาร่าคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกคนที่โดดเด่นที่สุดในแนวรุกทัพหงแดงก็คือโมเมซาร่าเป็นทั้งผู้นำทั้งการยิงและการจ่ายครับคือผมไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้เอาคำไหนมาสาธยายครับและทุกครั้งที่ซาร่าโดนนักข่าวถามเนี่ยซาร่าก็จะตอบว่าเขาอยากอยู่ที่นี่แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสโมสรสัมภาษณ์ล่าสุดก็บอกว่าผมอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วผมรู้จักสโมสรนี้ผมรักแฟนๆมากแฟนๆก็รักผมผมอยากอยู่ที่นี่แต่เมื่อคุณขออะไรบางอย่างแล้วพวกเขาแสดงให้เห็นว่าคุณดีพอกับพวกเขาเขาจะให้บางอย่างกับคุณที่คุณขอและมันจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นทราบซึ้งในสิ่งที่คุณทำมาตลอดเวลาทุกอย่างขึ้นอยู่กับสโมสรครับซาร่าพูดแบบนี้อีกแล้วครับตามรายงานของเดลี่เทเลกราฟระบุว่าค่าเหนื่อยของโมซาร่าที่เรียกร้องคือ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เทียบเท่ากับเควินเดบรอยซึ่งบางโมเขามองว่าครั้งนี้มันไม่ได้สูงเกินไปคือถ้าวัดกันด้วยฝีเท้าเนี่ยว่ากันตามตรงนะครับซาร่าเนี่ยก็เหมาะสมนะฮะมันไม่ได้มากไปแต่ว่าถ้าเอาแบบพอดีเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเนี่ย 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ผมว่าก็โอเคนะครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ตอนนี้รับค่าเหนื่อยกับบาเยิร์น 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือว่าเจแดนซานโชก็รับค่าเหนื่อยที่สูงถึง 350,000 ปอนด์ราฮิมเซอร์ลิงแจ็คเกลิตค่าเหนื่อยระดับ 300,000 ปอนด์นะครับในขณะที่แข้งฟอร์มฮอตสุดอย่างซาร่ารับอยู่ 200,000 การเพิ่มเป็น 400,000 ไม่ใช่เรื่องที่เกินไปแต่ในมุมของ FSG กลับมองว่ามันอาจจะเป็นการทำลายเพดานขั้นเหนือซึ่งก็เข้าใจแต่คุณจะทำยังไงคุณมีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนออกมาไหมคุณไม่มีให้แฟนบอลเห็นคุณถึงถูกตั้งคำถามว่าเอายังไงกันแน่ทุ่มหรือไม่ทุ่มเพราะถ้าคุณไม่ต่อสัญญาซาร่าคุณก็ต้องซื้อตัวนักเตะให้เราเห็นถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลต้องการความชัดเจนครับความชัดเจนในการทำธุรกิจฟุตบอลหนึ่งคือคุณต้องมีใจแล้วค่อยเอากำไรมาคุยกันครับเอาข้อแรกก่อนเลยครับใจแล้วคุณวางกำไรไว้ที่2ไม่ใช่เอากำไรมาก่อนแล้วค่อยเอาใจมาที่หลังครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นสุดท้ายจะพังแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ผมเป็นแฟนหงอยากจะเตือนนะครับผมว่า FSG รู้ดีครับถ้าไม่สามารถต่อสัญญาซาร่าได้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าคุณปล่อยให้โมเมซาร่าหลุดออกจากทีมไปและคุณไม่ทำอะไรเลยซึ่งผมต้องเชื่อว่า FSG ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นและเขากำลังพิจารณาบางอย่างอยู่เพียงแต่เราไม่รู้ครับแต่วันนี้แฟนบอลก็อยากจะบอกว่าช่วยทำให้เราเห็นว่าคุณจริงจังและต้องการต่อยอดความสำเร็จของสโมสรลิเวอร์พูลที่คุณรักและพวกเราทุกคนรักอย่างจริงใจด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของหงเล่นเกมเล่าครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์มาครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับ FSG ในตอนนี้ได้โปรดคอมเมนต์ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ